Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News มาแล้วแพทองธารขยับชี้ทางรอดการเมืองยุคใหม่ต้องเข้าใจปัญหาให้ถึงแก่นก่อนสร้างนโยบายอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรขยับดันแนวคิดเชิงนวัตกรรมหวังสร้างนวัตกรรมทางการเมืองแก้ปัญหาประชาชนชี้เป็นทางรอดพรรคการเมืองยุคใหม่ต้องเข้าใจปัญหาให้ถึงแก่นสร้างนโยบายตอบโจทย์ประเทศนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อคิดเปลี่ยนโลกสร้างโลกที่ดีกว่าและแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงนวัตกรรมบรรยายโดยนายชาคริตจันรุ่งสกุลผู้ก่อตั้งบริษัทไฟวันวันและที่ปรึกษาด้าน Business Transformation เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม Innovative Thinkingสำหรับนำไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพมหานครโฆษกพรรครวมทั้งกรรมการบริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากนางสาวแพทองธารกล่าวว่าหัวใจของกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม Innovative Thinking เริ่มต้นที่การเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงเข้าใจมนุษย์เข้าใจคนเพื่อเรียนรู้ปัญหาให้ถึงแก่นจนได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา Solution โดยมองว่าพรรคเพื่อไทยสามารถนำเอากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมมาสร้างนวัตกรรมทางการเมือง Political Innovationผ่านส.ส.และสมาชิกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งมีรากจากพรรคไทยรักไทยได้ใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาให้เข้าใจปัญหาจนนำมาสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้สำเร็จผ่านหลากหลายนโยบายเช่น30บาทรักษาทุกโรครวมถึงกองทุนหมู่บ้านและอื่นๆแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพรรคการเมืองจึงต้องมีการปรับวิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องมาจากประชาชนและการรับฟังเพื่อเข้าใจปัญหาที่แท้จริงนำมาผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีผ่านวิธีการ DIWK รวม4ขั้นตอนได้แก่ 1. D Data จัดเก็บข้อมูลดิบ 2. I Information ประมวลผลออกมาข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้3. W Wisdom ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหา 4. K Knowledge ใช้องค์ความรู้ในการสร้างนโยบายเมื่อผ่านกระบวนการทั้ง4ขั้นตอนจะได้มาซึ่งสมมติฐาน Hypothesis แล้วนำมาสร้างวิธีการแก้ปัญหา Solution ออกมาเป็นนโยบายใหม่ๆต่อไปพรรคเพื่อไทยสานต่อแนวคิดการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนทั่วประเทศของพรรคไทยรักไทยก่อนนำเสนอเป็นนโยบายซึ่งในขณะนี้ในบริบทที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เรายังไม่เปลี่ยนคือการรับฟังและการค้นหารากของปัญหาที่แท้จริงเป็นกระบวนการคิดใหม่ที่พรรคการเมืองควรเพิ่มเสริมเข้าไปเพื่อตอบสนองสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศนางสาวแพทองธารกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ